ต้นไม้อีกเลยนะมีผสมกับต้นไม้อ๋อคือแกไปขายยาอี้ได้เปิดท่ายขายแล้วครับอ๋อแกขายหลายอย่างเอาก้ามนี่ผลด้วยนะครับจะผสมขึ้นมาด้วยแกขายพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรผู้การจะไปบุญป้ายสพเป็นผู้หญิงนะบอกไปแล้วผมไปบริหารทีมนะคุณบอกว่าแล้วตอนนี้อยู่ข้างของเล่นมาถ่ายรูปไปมองเห็นกับป้ามันหนอนอ่ะที่ป่าได้ตัวผู้หาแล้วเดี๋ยวก็มาแวะรับทำอะไรอะไรมาแจ้งว่าเตรียมจะส่งก็เหลือตัวอย่างไว้ให้เห็นตัวผู้ต้องหาไม่เป็นไรที่เป็นหนอนไปอธิบายคำตอบอธิบายสามเชิญท่านนายอำเภอครับท่านท่านตัวนั้นขายไม่กล้าเลยครับเป็นต้นอะไรขายคนขายของมาเอาเสาขยับบางนิดหน่อยก็ได้ครับทางฝ่ายเริ่มขายเอาไปขายแล้วก็ลามไปป่าไม้ทางจะหายประมาณล้านกว่าครับล้านเจ็ดครับล้านเจ็ดทำให้กับทางไปต่างไกลไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกก็สืบทราบว่าได้มีการลักลอบปลูกต้นกัญชานะครับไว้เพื่อจำหน่ายนะครับทางการก็ได้นำกำลังไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าพบกัญชาต้นเนี่ยประมาณ116ต้นนะครับปลูกอยู่ในเนื้อที่ของผู้มีชื่อของผู้ต้องหาแล้วกันนะครับขออนุญาตสงวนนามนะครับเป็นตำบลปงยะบ้านโป่งอำเภองาวนะครับบ้านโป่งอำเภองาวได้มาทั้งหมด116ต้นก็ถือเป็นผลการจับกลุ่มที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค5นะครับของรัฐบาลนะครับในของการปราบปรามยาเสพติดให้โทษในเบื้องแรกเนี่ยเรายังสืบทราบได้ไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อทั้งชุกทุกช่องทางเนี่ยก็ได้ประกาศแล้วว่าการทำหรือผลิตกัญชาเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการนะครับไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะสามารถไปปลูกเองผลิตเองได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่นะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการในเรื่องของกัญชาที่จะนำมาเป็นยารักษาโรคเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการของรัฐนะครับมีการจำกัดเขตการปลูกนะครับมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ